เราพกกันได้กี่เม็ดไม่ควรพกเราจะพกยาบ้ากันไหมเราจะมียาบ้ากันไปทำไมมีน้อยกลายเป็นคนเสพมีเยอะกลายเป็นคนขายจาก5เม็ดจะเหลือ3เม็ดจริงหรือไม่แต่ข่าวการคลั่งยาอาละวาดเกิดขึ้นรายวันนะคะแล้วส่วนใหญ่คนที่คลั่งเนี่ยเม็ด2เม็ดทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ที่นครศรีธรรมราชค่ะผู้ชายคนนี้คลั่งยาในมืออุ้มเด็กทารกอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตัวเองอาละวาดจนน่าตกใจหลายคนกังวลว่าเด็กเนี่ยจะไม่ปลอดภัยนะคะหลังจากที่มีการไปเจรจาพูดคุยเหตุการณ์คลี่คลายลงท่านรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชท่านมาด้วยตัวเองเลยนะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะจับผมไม่เห็นเลยเนี่ยผมก็ดีเลยครับดีกว่าแล้วจบหมดเอาฟังทีนี้ครับเอาน้องฟังครับผีใจน้องอยู่บ้านนี่แหละครับตำรวจครับไอ้เขาอยู่บ้านแล้วเขาจะทำลายเด็กไหมไม่ครับผมโมเลงครับอันนี้ก็ทำลายไม่เหนียดเลยเหนียดไม่เหนียดย้ายเอาแกน้องครับซึ่งผีจะตรวจน้องทุกข้ามวันครับผมมาตรวจแล้วผมเล่นกับผมเหมือนกันเลยซึ่งถ้าหลังจากนั้นน้องแกหวงผีครั้งต่อไปนี้ผีจะให้น้องแกอยู่กับความรักต่อไปซึ่งผีไม่รู้เลยเด็กมันนอนเดี๋ยวมาพุ่มเลยพุ่มเลยพุ่มไอ้ไอ้เด็กพุ่มก่อนถ้าตัวนี้ไหวใจผีเดี๋ยวพุ่มเลยพุ่มมือหนักเร่งนะต้องไม่เอาพี่กับผีกันเร่งแต่ต้องเยอะครับเดี๋ยวต้องเยอะจับก็ไม่เอาเดี๋ยวเอาไปนี่ผีตาบ้านนุ้ยเอียดกล้องตำรวจไทยนะเห็นไหมนุ้ยไม่นอนนะผู้ตอนเด็กส่งเด็กเข้าอ้อมอกตำรวจเนี่ยใจแบบโหโล่งเลยนะคะคือเราลุ้นกันอยู่ว่าเขาจะทำอะไรเด็กไหมเขาจะยอมสงบสติอารมณ์แล้วเอาเด็กเนี่ยให้กับตำรวจหรือไม่ผู้ชายคนนี้คลั่งยาเสพติดค่ะยื่นลูกน้อยในมือให้กับพันตำรวจโทธีรพลพุ่มชัยท่านรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านมาเจรจาเองเลยนะคะโดยมีการเจรจาหลังจากที่แม่แล้วก็แม่เด็กหรือภรรยาของชายคนนี้เป็นคนแจ้งมาบอกว่าพ่อเด็กอาละวาดคลั่งยาอยู่ในบ้านอุ้มลูกไว้ตลอดเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านค่ะในพื้นที่ปากนครที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านธีรพลบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเล่าให้ฟังคือพอคุยกันนะคะจังหวะเปิดใจอะเนาะผู้ชายคุยกันเขาเล่าว่าเขาติดยาเนี่ยเพราะเขาเข้าใจว่าแม่ไม่รักเขาชีวิตมันลำบากเหลือเกินอุปสรรคปัญหามันถาโถมเข้ามาจนเล่นยาไปวันๆแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งก่อนจะอาละวาดนะคะหลังจากนี้ก็จะนำตัวเข้าสู่ระบบการบำบัดชุมชนยั่งยืนด้วยความร่วมมือของชุมชนทั้งวัดทั้งบ้านแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะเขาทำเป็นโครงการกันเลยแล้วค่ะเพื่อต้องการให้คนติดยาเนี่ยสามารถบำบัดรักษาหายแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะที่เวลาเราตั้งคำถามนะคะว่ายามันมาจากไหนคนไปได้ยามาจากไหนเมื่อวานที่เรานำเสนอไปว่ายาถูกซุกซ่อนมาในฐานพระฐานรูปปั้นจีนค่ะวันนี้ยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดคุณผู้ชมมันอยู่ในปั๊มลมขนาดใหญ่อันนี้ค่ะ มีอยู่2ตัวเจ้าหน้าที่เขามีเห็นความผิดสังเกตคือมันมีร่องรอยของการเชื่อมแล้วไปทาสีใหม่ก็เลยลองแกะดูนะคะปรากฏเนี่ยเพียบเลย52ห่อนับได้ 258,000 เม็ดไม่ได้มีแค่ยาบ้านะคะมีไอซ์อยู่ด้วยอีก50ห่อรวมน้ำหนัก50กิโลกรัมมูลค่าทั้งหมดนี้ค่ะ50ล้านบาทแล้วจับกลุ่มนางสาวมินทการอายุ48ปีกับนางสาวสารีมะอายุ51รถกระบะสีขาวอีกคันหนึ่งป้ายทะเบียนอุดรธานีคือตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าของบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อุดรเขาบอกว่ากลัวว่าจะถูกลักทรัพย์หลังลูกค้าผู้หญิง2คนผู้หญิงด้วยนะเช่ากระบะแล้ววิ่งออกนอกเส้นทางตามที่ตกลงในสัญญาว่าจะเช่าเพื่อวิ่งเฉพาะภาคอีสานแต่เอ๊ะทำไมมาจอดอยู่ในพื้นที่เขาย้อยเพชรบุรีแล้วตำรวจก็เลยช่วยกันมาตรวจสอบค่ะจนมาเจอว่าบนรถคันนี้มีปั๊มลมขนาดใหญ่แล้วพอแกะดูก็มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่จริงๆจากการตรวจสอบข้อมูลใน GPS นะคะพบว่ารถคันนี้วิ่งไปหนองคายเป็นเขตติดต่อกับลาวค่ะแล้วก็มักจะมีการนำเอายาเสพติดข้ามเข้ามาเบื้องต้นผู้ต้องหา2คนก็สารภาพบอกร่วมกันรับจ้างค่ะจากหนองคายขนยาเสพติดจะไปส่งปราณบุรีประจวบรับจ้างมาเนี่ย 56,000 นะคะเสร็จงานถึงจะได้ค่าจ้างเพิ่มอีกสารีมะที่เป็นคนขับเขาบอกว่ามีประวัติต้องโทษร่วมกันมียาบ้าในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเมื่อปี54พ้นโทษมาปี59ส่วนมินทการที่นั่งมาด้วยมีประวัติต้องโทษยาเสพติดเหมือนกันนานมาแล้วค่ะแล้วผลการตรวจปัสสาวะ
ปรากฏก็มีสารเสพติดอยู่ด้วยเลยมีการแจ้งข้อหาไปทั้งมียาเสพติดในครอบครองแล้วก็การลักลอบขนยานะคะก็จะถูกนำตัวไปดำเนินคดีค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญค่ะท่านเลขาธิการปปส.นะคะพูดถึงกรณีกฎกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังถกเถียงกันเรื่องของการครอบครองยาบ้า5เม็ดจะพิจารณาเป็นผู้เสพที่ต้องเข้ารับการบำบัดจากเมื่อก่อนจะถูกลงประวัติเป็นอาชญากรแต่หาก3เดือนนี้พบสถิติผู้เสพมากกว่าผู้ค้าเดี๋ยวคงต้องเสนอบอร์ดปปส.นะคะจะพิจารณาครอบครองจาก5เม็ดเนี่ยให้เหลือ3เม็ดแทนจึงจะนับเป็นผู้เสพสำหรับข้อแตกต่างของกฎกระทรวงฉบับใหม่ก็คือผู้ครอบครองยาบ้า5เม็ดเข้ารับการบำบัดจะไม่โดนทำประวัติอาชญากรค่ะซึ่งต่างกับกฎหมายยาเสพติดฉบับเก่าที่แม้ว่าจะถือครองแค่1เม็ดก็ถูกส่งสารลงประวัติทันทีแล้วก็จะส่งผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตโดยการจำแนกประเภทความรุนแรงของผู้เสพโดยเฉพาะกลุ่มสีส้มสีแดงที่เสพจนหลอนนะคะจนป่วยจิตนะคะหากจำนวนนี้มีมากเกินไปก็จะต้องไปประสานทหารค่ะให้ขอใช้พื้นที่หน่อยนะคะค่ายทหารในการเข้าฝึกฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายค่ะพาบรรดาผู้ติดยาเสพติดเนี่ยไปบำบัดก่อนจะนำพวกเขาคืนสู่สังคมนี่เป็นแค่การพิจารณาเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจำนวนคนที่เข้ารับการบำบัดเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างที่บอกว่าถึงจะ3เม็ด5เม็ดจับแล้วต้องถามก่อนว่าคุณพร้อมจะหรือยินยอมจะบำบัดหรือเปล่าแล้วก็ดูพฤติการด้วยว่าเสพอย่างเดียวหรือว่ามีพฤติการในการขายด้วยก็จะลงลึกไปในรายละเอียดไปอีกนะคะอ่ะคุณผู้ชม